สวัสดีครับวันนี้ผมเกมวันพีเทรเชอร์คู่ผมครับมิสเซอร์เควันนี้ครับเราจะมาดูดาดอีเวนต์ครับกับเควสของชอปเปอร์นะครับและช่วงท่ายคลิปครับมีข่าวสารของกาชาใหม่ด้วยนะครับที่โคตรจะดีเลยจะอย่างแรกครับเรามาดูอีกกันก่อนซึ่งก็คืออีเวนต์ของฮุราชาเนปจูสีเขียวครับเป็นตัวละครเดิมครับแต่กลับมาเปลี่ยนสีใหม่นะก็ความยากครับอยู่ที่3ระดับครับง่ายสุดครับอยู่ที่เลเวล1 0 0ครับ แบตกลางครับอยู่ที่เลเวล160ครับแล้วก็แบตยากสุดครับอยู่ที่เลเวล210ครับซึ่งแบตยากสุดครับก็จะการันตีในการดรอปของราชาเนปจูน1ตัวตัวนะครับ แล้วก็ด่านพวกนี้ครับมันก็จะเชื่อมโยงกับเควสของชอปเปอร์นะครับแล้วก็ขอบอกก่อนเลยว่าผมยังไม่ผ่านด่านแบบยากเลยนะก็ <c oughs> เดี๋ยวถ้าผมผ่านเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกอีกทีนะครับก็ตอนที่ผมลงแบตกลางไปก่อนเพราะมันมีเควสของชอปเปอร์ครับที่เชื่อมโยงกับด่านของเนปจูนนะครับซึ่งเควสของชอปเปอร์ในด่านของเนปจูนครั้งเนี้เป็นเควสที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่โดยนะครับผู้เล่นใหม่ควรจะรับฟังไว้เลยนะ เพราะด่านคงเนบจูนครับความยากมันเนี่ยคนข้างจะยากนะตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปจนถึงยากสุดเนี่ยมันยากมากๆเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ถือว่ายากนะครับแต่ครั้งนี้ครับมันเอื้อประโยชน์ครับไม่ว่าคุณจะลงเล่นแบบไหนก็ตามครับมันก็มีของรางวัลครับนี่ครับเคเวสของราชาเนบจูนครับ ให้คุณลงแบตไหนก็ได้ครับแบตง่ายแบตกลางหรือแบตยากครับให้คุณลงครบ10รอบครับก็จะผ่านอาเควสสูงสุดครับคือลง10รอบครับถ้าผ่านเควสพวกนี้ครับทั้งหมดเลยนะคุณก็จะได้รับไปเลยครับ ราชาเนบจูนครับ30ตัวครับโอ้โหได้ไปเลยครับ30ตัวโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งดรอปเองก็ได้มันแจกมาเลยครับ30ตัวนะถ้าคุณลงครบ10รอบครับไม่ว่าคุณจะลงแบตง่ายก็ได้ลงแบตกลางหรือแบตยากครับลงแค่10รอบครับได้ไปเลย30ตัวนะครับสามารถเอาไปอัพเลเวลหรือัพเลเวลสามารถเอาไปอัพสกิลไม่ตายอัพเบตี้ครับดูนี่นั่นครับได้อย่างสบายเลยนะครับ และถ้าคุณเล่นแบบกลางครับหรือด่านความยากแบบกลางคุณก็จะได้รับไอเจ้าบัวเหรียญตราครับไอเทมเอาไว้อัพสกิลซับพอร์ตนะครับก็ลงมาสูงสุดครับคือลง20ครั้งครับในแบบกลางนะและในแบบยากสุดครับก็จะได้รับเหรียญตราเอาไว้อัพซับพอร์ตครับเช่นเดียวกันแต่จะแต่จะเป็นไอเทมที่ระดับสูงกว่าครับก็ลงสูงสุดครับคือ40ครั้งครับได้รับไปเลยครับเพชร5เม็ดครับ ก็ถ้าใครลงแบตยากไหวก็ลงแบตยากครับถ้าใครลงแบตกลางไหวก็ลงแบตกลางครับและถ้าใครลงไม่ไหวก็ลงแบตง่ายๆไปก่อนลงแค่10รอบครับได้ไปเลยราชาเน้ปจูน30ตัวครับและของรางวัลแบตกลางกับแบตยากเนี่ยมันแยกออกจากกันนะถ้าคุณลงแบตยากคุณก็จะผ่านแค่เวสของแบตยากแต่ถ้าคุณลงแบตกลางคุณก็จะผ่านแค่เวสของแบตกลางนะครับแล้วผมฝุดอะไรของผมเนี่ย มือล้านนีแ่แกโอเคก็จะมีควสประมาณนี้นะให้ลงแบบกลางลงแบบยากแล้วก็ลงแบบแบบไหนก็ได้ครับก็ได้ไปเลยครับเนบจูน30ตัวครับเป็นอะไรที่ดีนะเพราะผู้เล่นใหม่ครับบางคนก็ลงไม่ไหวใช่ไหมก็ให้ลงแบบง่ายครับลงแค่10รอบได้ไปแล้วราชาเนบจูนครับ30ตัวนะครับแล้วก็ราชาเนบจูนตัวนี้มีดีนะครับเพราะเป็นตัวละครครับที่สามารถเอาไปฟาร์มเลเวลได้นะ เพราะสกิลกับตันครับมันจะเพิ่มเลเวลครับมากขึ้น1.5เท่าเลยนะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูไปบนึงนะใช่ครับจะเพิ่มเลเวลครับหรือเพิ่ม e x p ครับเมื่อจบด่านเพิ่มขึ้น1.5เท่าเลยนะเป็นตัวละครครับที่คุณสามารถเอามันไปเป็นกับตานเพื่อฟาร์มเลเวลครับได้อย่างสบายๆเลยนะครับแล้วก็ออย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คืออย่าพึ่งอัพมันนะครับไอ้เจ้าพวกเนปจูนพวกเนี้ยอย่าพึ่งอัพนะ ผมแนะนำให้รอช่วงเวลาอตอนที่มันคูณการติดของสกิลครับหรือคูณอัตราการติดของสกิลไม่ตายครับผมแนะนำให้รอช่วงนั้นนะแล้วค่อยอัพมันครับเพราะถ้าคุณอัพช่วงเนี้มันจะติดสกิลไม่ตายยากนะครับหรือการอัพเลเวลของไม่ตายเนี่ยยากนะครับให้คูณรอช่วงที่คูณการติดของการอัพสกิลไม่ตายนะครับก็จะอัพได้ง่ายยิ่งขึ้นนะก่อนแนะนำแบบนี้แล้วกัน แล้วก็มีเควสต,ต่อเนื่องครับเควสต,ต่อเนื่องอะไรไม่ใช่ดิเควสต่างหากเลยซึ่งมันเป็นคือเควสของชอปเปอร์ครับที่จะแจกเอสครับกับลูฟี่ล่างพิเศษนะเป็นล่างในสงครามมารีนฟอร์ดครับก็ไอเจ้าล่างใหม่ไม่ใช่ล่างใหม่สิมันคือล่างเก่าเคยแจกมาแล้วปีที่แล้วครับแล้วก็ทางเกมก็ได้เอากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็สามารถลงเล่นเควสชอปเปอร์ครับแล้วก็ได้รับมาซึ่ง ไอ้เจ้า2องตัวเนี้ยในปีที่แล้วล่ะมันแจกยากนะกว่าจะได้แต่ครั้งนี้ครับมันแจกง่ายขึ้นครับคือคุณแค่ลงเล่นครับลงเล่นไปเรื่อยๆครับได้รับ e อ p นู่นนี่นั่นครับไปเรื่อยๆนะก็จะได้รับของรางวัลครับเมื่อคุณเก็บ e อ p ครับถึงตามกําหนดนะครับก็ให้เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละเก็บไปเรื่อยๆครับคุณก็จะผ่านเควสพวกนี้ครับซึ่งเควสสูงสุดครับได้รับไปเลยเพชรสามเพนะครับก็ถือว่าดีนะได้เพชรฟรีเลย3เม็ดนะ พอเควสนี้จบในวันที่17นะครับก็อย่าลืมนะลงเล่นเยอะๆก็จะผ่านเควสเองนะเนาะแล้วก็หน้าตาของเจ้าลูฟี่กับเอสเนี่ยมันจะคือตัวนี้นะอ่าผมให้ดูตอนที่มันอัพเต็มแล้วกันนะเพราะผมอัพไปแล้วครับเมื่อปีที่แล้วอ่าตัวนี้นี่ครับนี่คือลูฟี่ครับที่มันแจกมาลูฟี่ แล้วก็ S ครับหา s ก่อน S ไหนนะเล่างนี่นี่ครับ S ล่างนี้นะครับก็เป็นตัวละครฟรีครับที่แจกมาให้แล้วมันก็จะแจกของปลดลิมิตครับที่เป็นของพิเศษด้วยนะคือของปลดลิมิตของเจ้า2ตัวนเนี้ยกับลูฟี่เนี่ยจะเป็นของปลดลิมิตที่จะเป็นของปลดลิมิตแบบเฉพาะนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ ก็ของปลดลิมิตทั่วไปครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือจะไม่มีรูปครับแต่ของปลดลิมิตของไอเจ้าลูฟี่กับเอสเนี่ยจะเป็นของพิเศษครับนี่เลยมันทัดนล่างสุดเลยครับคือจะเป็นของปลดลิมิตครับที่มีรูปของ2ตัวละครนี้ครับอยู่ในของปลดลิมิตด้วยก็จะเป็นของเฉพาะนะเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณได้รับแต้มสูงสุดครับหรือได้รับรางวัลสูงสุดของ Quest Chopper คุณก็สามารถปลดลิมิตไอเจ้า2ตัวนี้ได้มาเต็มแม็กซ์เลเลยนะ แลามันเป็นของปลดลิมิตแบบต่างหากครับทางเกมก็แจกให้เราเฉพาะเลยนะสามารถปลดลิมิตครับได้เฉพาะเลยนะครับไอสองตัวนั้นเลยโอเคอีเวนต์ก็มีปร,ประมาณนี้แหละนะก็มาบอกครับให้รับฟังกันก็เดี๋ยวเผื่อผู้เล่นครับจะไม่รู้นะครับว่าเควสมันมีอะไรบ้างเพราะบางคนก็ไม่ได้เคยเข้าไปดูในเควส์ชอปเปอร์กันเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> อาจจะเล่นกันอย่างเดียวกบไม่เคยเข้าไปดูครับว่าเควส์ชอปเปอร์เนี่ยมันมีให้ทําอะไรบ้างนะ ก็มาบอกครับให้รับฟังกันนะครับโอเคต่อไปคือกาชาใหม่ครับกาชาที่โอ้โหมาแล้วบอกว่าว้าวมากมากครับเป็นกาชาที่ดีสำหรับสายเปหรือดีสำหรับผู้เล่นใหม่ครับที่ดองเพชรไว้เยอะๆเลยนะโคตรจะดีเลยสำหรับคนสำหรับคนที่มีเพชรเยอะๆครับแต่สำหรับผมก็คงผ่านครับเหมือนเดิมกาชาครับครึ่งกาชาเนี้ยอ่าบัานดึง เลื่อนก,ก่อนกาชานี้มาในวันที่12ครับจบในวันที่15นะ12ถึง15ครับการาชานี่มันมีดียังไงครับก็ตามรูปเลยมันเขียนว่าถ้าคุณเปิด5ครั้งหรือ10ครั้งเปิดครั้งที่5หรือครั้งที่10 2ครั้งนั้น,น,นครับจะการันตีใบแดง11ใบครับโอ้โหการันตีใบแดง11ใบ หมายความว่าถ้าคุณเปิด5ครั้งเปิดมาใบแดงจะออกยับยับเลยครับ11ใบนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่เว,าวาอร์วังอลังการโคตรเพิ่งเคยเห็นครับกาชาที่แจกหนักแจกจริงขนาดนี้ก็กาชานี้ก็มาถึงบอกซึ่งกาชานี้เปิดครั้งแรก30 เพชรครับเปิดครั้งแรกกับครั้งที่6 30เพชรนะครั้งที่1กับครั้งที่6 30เพชรเปิดครั้งที่2การันตีใบแดงครับแล้วก็เปิดครั้งที่5บบนะครับการันตีใบแดง11ใบครับครั้งที่2การันตีใบแดง1ใบน,นนะแต่ครั้งที่5ครับการันตีใบแดง11ใบโอ้โหแม่เจ้าแจกมันคือกดชุดเดียวใบแดงล้วนๆเลย และถ้าเปิดครั้งที่10ครับก็จะการันตีใบแดง11บเใบเช่นเดียวกันนะและก็จะอัพอาเลเวลเต็มแม็กครับและก็สกิลไม่ตายเต็มแม็กให้ด้วยนะครับก็เป็นการชาที่ใครเปย์นหนัก,นกโคจะดีเลยนะครับแต่ข้อเสียของการชานี่ครับมีอย่างหนึ่งก็คือมันรวบรวมตัวละคร6ดาวทั้งเกมอยู่ในกาชานี้นะครับ ทั้งเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลลี่ม่วงเซงโงคุลูฟี่สีแดงบาร์กี้นูนี่นั่นครับมันรวมทุกตัวเลยนะครับอยู่ในกาชานี้ถ้าเพื่อเพื่อนน้องๆครับดวงซวยหน่อยอันนี้คือผมแค่อาคาเดานะมันจะมีไหมคนที่เปิดห้าครั้งแล้วโดนบาร์กี้สักห้ตัวอย่างเงี้ยหรือ ออกมาเลลี่เซงโ oku ลูฟี่แดงเลสเลลี่เซงโ oku ลูฟี่แดงออกแบบรัวๆอย่างเงี้ยมันจะมีไหม <c oughs> ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าโครนที่เปิดครบ5ครั้งเนี่ยจะมีโอกาสเจอแบบตำนานออกมาแบบรัวๆสัก7ใบอะไรงี้ไหมโอ้โหผมว่าถ้าเจออย่างนั้นนะก็มีช็อปกันมากครับก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าแล้วแต่ตัวงกันว่าคุณจะได้รับอะไรบ้างก็เปิด5ครั้งนะการันตีใบแดง 11ใบครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะแต่อย่าอย่าเพิ่งปิดครับอย่าเพิ่งปิดคลิปครับขอเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือกาชาหลังจากกาชาเนี้ยจะมีกาชาเทเชอร์แมพมานะครับกา,กาชากาชาเทเชอร์แมพที่ทุกคนรอคอยครับก็จะมาหลังจากนี้นะกาชาเทเชอร์แมพเขาจะมาในวันที่17นะครับกาชาเทเชอร์แมพมาวันที่17ย้ำอีกที ถ้าใครที่เพชรไม่พอหรือคิดว่าผมาไม่อยากไปเลยไปลงกาชาเทเชอร์แมพก็ได้นะเดี๋ยวกาชาเทเชอร์แมพก็มาแล้วแล้วผู้เล่นใหม่เขาอาจจะสงสัยว่ากาชาเทเชอร์แมพคืออะไรกาชาเทเชอร์แมพครับคือกาชาที่จะมีตัวละครพิเศษเอาไว้คูณคะแนนในอีเวนต์พิเศษสุดครับคืออีเวนต์ของเทเชอร์แมพซึ่งอีเวนต์เทเชอร์แมพนี้เป็นอีเวนต์ที่แจกของรางวัลครับเยอะที่สุดในเกมนี้แล้วนะ เพราะฉะนั้นครับใครที่ต้องการจะลงเทเชอร์แมพเพื่อไปล่าของาะวัลครับได้คะแนนดีๆก็แนะนำครับกาชาเทเชอร์แมพไปเปิดหาตัวละครครับที่เอาไว้คูณคะแนนในเทเชอร์แมพกันแต่ถ้าใครครับที่เป็นสายเปยห,หนักๆครับหรือเก็บเพชรไว้แล้วอยากได้6ดาวนะก็แนะนำกาชานี่เลยครับกาชานี้5ครั้งนะการันตีใบแดง 1ิบเอ็ดใบนะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดต่างเพื่อกำลังกำลังใจให้ผมนะยครับลิงก์ผ่านการแกลิงก์ลิง,ลงลก์โปเกมของ้ายคลิปนะสวัสดีครับ